สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวครับพบกับเรา2คนเหมือนเดิมทางช่อง11 HD ครับเราเกาะติดนะครับเงินเยียวยาเราชนะนะครับก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องครับนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยไปแล้วประมาณ30ล้านคนนะครับก็ยังคงทยอยนะครับทั้งในส่วนของการตรวจสอบสิทธิ์ของคนที่ไปลงทะเบียนในกลุ่มพิเศษและผู้ที่ไปทบทวนสิทธิ์ก่อนหน้านี้นะครับก็ยังคงมีการทยอยแจ้งผลประกาศผลอย่างต่อเนื่องส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับตอนนี้ก็มีการโอนเงินให้ตามวงรอบทุกสัปดาห์นะครับซึ่งคืบหน้าล่าสุดนะครับสำหรับผู้ที่ไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาในกลุ่มพิเศษก็คือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับและกลุ่มไม่มีบัตรคนจนนะครับท่านที่ไปลงทะเบียนระหว่างวันที่22กุมภาถึงวันที่5มีนานะครับซึ่งเรียกว่าชุด2นะครับชุดนี้เนี่ยจะมีการแจ้งผลในวันที่15มีนาคมนี้นะครับและเริ่มโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่19มีนาคมเป็นต้นไปนะครับอันนี้สำหรับไม่มีสมาร์ทโฟนชุด2ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนชุดแรกอันนั้นประกาศผลและทยอยโอนเงินไปแล้วนะครับกลุ่มนี้ก็คือเงินโอนเข้าบัตรประชาชนนะครับก็นำบัตรประชาชนไปใช้ได้เลยเจอป้ายเราชนะเจอป้ายคนละครึ่งก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับบางคนก็ถามว่า อย่างบัตรประชาชนที่ใช้สิทธิ์เนี่ยเราอยากรู้ว่าตอนนี้ยอดเงินในบัตรเราเหลือเท่าไหร่จะเช็คยอดเช็คยังไงนะครับท่านเช็คได้ที่ร้านค้าเลยนะครับพอร้านค้าเนี่ยพอเรายื่นบัตรให้เขาเขาก็จะเปิดโทรศัพท์เขาใช่ไหมเปิดแอปถุงเงินมาสแกนบัตรเราตอนนั้นอ่ะเราถามเขาได้เลยมันจะขึ้นที่หน้าจอเขาว่าเงินในบัตรเราตอนเนี้ยเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับท่านสอบถามที่ร้านค้าที่ท่านไปใช้สิทธิ์ได้เลยแล้วมีการแจ้งเตือนมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องเราชนะใช่ไหมครับมีหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนถูกต้องถูกต้องคือกระทรวงการคลังก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าแหล่งข้อมูลหลักของกระทรวงการคลังหลักๆเนี่ยมีอยู่3แหล่งนะครับ1ก็คือเว็บไซต์เราชนะเว็บไซต์นะครับถ้าเป็นแอปเป็น Facebook เนี่ยไม่มีนะไม่ใช่ของกระทรวงการคลังถ้ามีเนี่ยก็คือไม่ใช่ของกระทรวงการคลังแล้วก็จะเป็นเว็บไซต์ของทางกระทรวงการคลังนะครับ MOF นะครับและ Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังนะครับแค่3ช่องทางหลักแล้วก็อีกอันนึงนะครับช่องทางที่3ก็คือทางเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับและ Facebook ที่ชื่อว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็3ช่องทางหลักเท่านั้นคือมีประชาชนบางส่วนเนี่ยก็ร้องเรียนมา บอกว่าเจอแอปเราชนะเจอเฟซเราชนะซึ่งอันเนี้ยใครทำก็ไม่รู้ไม่ใช่ของทางราชการแต่บางทีประชาชนไม่รู้ไงว่าเฮ้ยของจริงหรือเปล่าแล้วก็มาหลอกลวงประชาชนว่าจะให้เงินกู้เพื่อเป็นการเยียวยาแก่ท่านนะครับขอให้ท่านเนี่ยโอนเงินค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าดำเนินการมาให้ทางเฟซเขาก่อนเขามีเบอร์บัญชีให้มานะครับก็300บ้าง400บ้างหลายท่านก็หลงเชื่อและโอนให้ไปนะครับปรากฏว่าเสียเงินเปล่าทางกระทรวงการคลังก็ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้ตรวจสอบให้ดีนะครับก็คือเว็บไซต์เราชนะเว็บไซต์กระทรวงการคลังและเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับ3แหล่งนี้นะครับเป็นหลักเท่านั้นนะครับถ้าเป็นแอปถ้าเป็นเฟซเราชนะไม่มีไม่มีนะครับก็ระวังโดนหลอกไว้ด้วยนะครับแล้วก็ยังฝากถึงร้านค้าและพี่น้องประชาชนนะครับก็มีบางส่วนที่มีการ เรียกว่าซื้อสิทธิ์กัน มีการแลกสิทธิ์เป็นกันสดอันนี้ผิดนะฮะแล้วก็มีหลายรายเนี่ยที่ถูกตรวจพบแล้วก็ถูก เพิกถอนสิทธิ์และดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องนะครับเขามีการเรียกว่าสุ่มตรวจทุกวันนะเพราะว่าเงินที่เราใช้เนี่ยจะขึ้นตลอดนะว่าคุณใช้จ่ายวันนี้เท่าไหร่ไปร้านไหนถ้าเขาพบความผิดปกติเนี่ยก็จะเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียด
คือยังไงก็ไม่พ้นโดนอยู่แล้วครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอย่าทำดีกว่าอย่าทำดีกว่าอย่าหาทำอย่าหาทำครับในประเด็นต่อไปครับเป็นมติครม.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครับมีการรับทราบแล้วก็เห็นชอบกับทางกระทรวงการคลังขออภัยครับกระทรวงแรงงานนะครับที่เสนอการขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการม.33เรารักกันให้เปิดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานและโอนการโอนวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเพิ่มมากขึ้นจนถึงวันที่31พฤษภาคมแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับมีตามนี้เลยครับครับคือคนที่ไปลงทะเบียนม.33เรารักกันเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นไปท่านก็สามารถเข้าไปยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังของท่านนะครับเพื่อรอรับเงินงวดแรกในวันที่22มีนาคมนี้นะครับซึ่งท่านสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่15มีนาถึง31พฤษภาคม64นะครับซึ่งการยืนยันตัวตนก็ถ้ามีแอปเป๋าตังอยู่แล้วก็ใช้แอปเดิมนะครับจำรหัสให้ได้แต่ถ้าไม่เคยมีแอปเป๋าตังมาก่อนท่านก็ต้องดาวน์โหลดแอปมานะครับแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและการสแกนใบหน้าของท่านครับท่านจะมีบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไม่มีก็ใช้ได้เหมือนกันหมดไม่เกี่ยวกับบัญชีธนาคารนะครับเป็นการยืนยันตัวตนโดยบัตรประชาชนและการสแกนใบหน้าของท่านเป็นหลักเท่านั้นซึ่งเขาแบ่งเป็น2เคสหลักๆเนาะก็คืออย่างที่คุณต้นบอกก็คือ15ถึง21มีนาครับนะครับอันนี้จะได้รับเงินตั้งแต่วันที่22มีนาเป็นต้นไปครับอันนี้ไปเคสที่กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เข้าไปยืนยันตัวตนตั้งแต่15ถึง21มีนาครับนะครับก็จะได้รับเงินเข้าในแอปเป๋าตังตั้งแต่22มีนาครับนะครับงวดแรก 1,000 บาทแล้วก็จากนั้นได้ทุกสัปดาห์เลยวันละ1,00022มีนา29มีนานะครับ5เมษาและ12เมษายนนะครับงวดละ 1,000 4งวดก็เป็น 4,000 นะครับอันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งครับที่กดใช้งานและยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ในระหว่างวันที่22มีนาคมนะครับไปจนถึงวันที่11เมษายนครับจะได้รับวงเงินครั้งแรกเนี่ยนะครับเป็นวงเงินสะสมนะครับตั้งแต่วันที่22มีนาคมจนถึงวันที่ใช้งานก็ได้สัปดาห์ละ 1,000 บาทเหมือนกันและจะได้ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์จนครบ 4,000 บาทเช่นเดียวกันครับคือถ้าท่านไปยืนยันตัวตนเนี่ยตั้งแต่22มีนาเป็นต้นไปเนี่ยสมมุติไปยืนยัน25เนี่ยยืนยัน25ปั๊บเลย22มาเลยใช่มั้ยก็เงินเข้าเลยเข้าเลยอยู่แล้ว 1,000 บาทยืนยันเสร็จปั๊บนะครับปุ๊บก็จะได้ทุกวันจันทร์เนาะตั้งแต่22มีนานะครับก็เหมือนกันนะครับ4งวดงวดละ 1,000 บาทก็ได้ 4,000 บาทเท่ากันสำหรับกลุ่ม2นะส่วนกลุ่ม3นะครับก็คือผู้ที่ไปกดใช้งานและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่12เมษายนถึง31พฤษภาคมคือกลุ่มท้ายเลยนะครับก็จะได้รับวงเงินในวันที่กดเลยนะครับแล้วก็ได้รวดเดียวเลย 4,000 บาทเพราะว่าได้ทีหลังไงได้ทีหลังก็ทบนะทบต้นเลยรวมเลยนะครับ 4,000 บาทก็สรุปคือเข้าไปยืนยันตัวตนเร็วเงินก็เข้าเร็วเข้าไปยืนยันตัวตนช้าเนี่ยเงินก็เข้าช้าแต่ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วครับได้ 4,000 บาทเท่ากันหมดและมีเวลาใช้เงินไปจนถึง31พฤษภาคม64ย้ำนะครับครับเงินในแอปเป๋าตังสำหรับม.33เรารักกันเนี่ยใช้สำหรับซื้อของกับร้านค้าที่มีป้ายเราชนะและร้านค้าที่มีป้ายคนละครึ่งนะครับเงินในส่วนนี้นะฮะท่านโอนออกไม่ได้นะฮะบางท่านยังสับสนอยู่นะเงินที่อยู่ในแอปเป๋าตังที่เป็นเงินเยียวยา 4,000 บาทม.33 เนี่ยเขาจะล็อกไว้ห้ามโอนห้ามโอนใช้ซื้อของหรือใช้บริการเท่านั้นนะครับเงินที่โอนได้ในแอปเป๋าตังเนี่ยอันนั้นเนี่ยต้องเป็นเงินที่ท่านเติมเงินเข้าไปเองเงินส่วนตัวที่เติมเข้าไปหรือว่าเงินที่เพื่อนเติมให้เรานะครับเหมือนเน็ตแบงค์เราเนี่ยอันนั้นโอนได้แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มของเงินเยียวยาเราชนะนะครับหรือว่าเงินเยียวยาม.33 เนี่ยล็อกไว้ห้ามโอนโอนไม่ได้ใช้ได้อย่างเดียวใช้ได้อย่างเดียวนะครับนี่แล้วอย่าลืมนะครับใช้ได้ถึง31พฤษภาคม64ไม่จำกัดนะครับว่าวันหนึ่งจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ตามสบายตามสบาย อย่าเกินอย่าเกินวงเงินแล้วกันอย่าเกินวงเงินที่แจ้งอยู่ถูกต้องนะครับใช้ให้หมดนะครับภายใน31พฤษภาคม
64นี้ครับครับผมอีกประเด็นนึงครับที่ครม.ได้มีประกาศออกมาคือในการแก้กฎหมายปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับครับโดยคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องดอกเบี้ยได้แก่มาตรา7ครับดอกเบี้ยที่ไม่ได้กำหนดไว้ก่อนและมาตรา224ดอกเบี้ยผิดนัดซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 7.5% ต่อปีและมีการบังคับใช้เนี่ยมานานกว่า95ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2468จนถึงปัจจุบันคือสมัยนั้นเนี่ยดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยเป็น 10% น่ะใช่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยเหลือน้อยลงมากเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับในเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยใช่อันนี้แก้ไข3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกครับคือดอกเบี้ยที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนมาตรา7นะครับเดิมคิด 7.5% ต่อปีปรับใหม่เลยเป็น 3% ต่อปีและให้กระทรวงการคลังประเมินทุก3ปีนะครับหากจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องออกพระราชกฤษฎีกาต่อไปและข้อ2นะครับดอกเบี้ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัดนะครับมาตรา224เดิมเนี่ยคิด 7.5% ต่อปีก็ปรับใหม่เป็น 5% ต่อปีนะครับซึ่งก็คือบวก 2% จากอัตราดอกเบี้ยในการกู้เงินนะครับแล้วก็ เพื่อช่วยให้ลูกหนี้นั้นได้รับความเป็นธรรมในการใช้หนี้ซึ่งเป็นไปตามระบบเศรษฐกิจนะครับและ3การคิดดอกเบี้ยผิดนัดเวลาผ่อนส่งเป็นงวดเดิมเนี่ยคิดจากเงินต้นที่ค้างทั้งหมดนะครับส่วนของใหม่เนี่ยก็คิดเฉพาะเงินต้นที่ผิดนัดในงวดนั้นๆเท่านั้นใช่ปกตินะเมื่อก่อนเคยชำระผิดไงโอ้โหเขารวมเลยเหลือเท่าไหร่ก็คิดเป็นสมมุติ 5% 10% ของอันนั้นแต่ว่าอันใหม่เฉพาะงวดนั้นงวดนั้นคุณจ่ายเท่าไหร่เนี่ยคุณจ่ายช้าคุณจ่ายเฉพาะดอกของงวดนั้นก็เป็นธรรมสำหรับลูกหนี้มากขึ้นนะครับทั้งนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้โดยขั้นตอนจากนี้เมื่อสภาเปิดประชุมสมัยสามัญแล้วจะเสนอให้สภารับร่างฉบับนี้พิจารณาและคาดว่าจะประกาศและบังคับใช้ได้ภายในปี64นี้ครับคือต้องย้ำว่ายังไม่ได้ประกาศใช้นะครับอันนี้มันคือเป็นแนวทางที่เขาจะมีการเรียกอะไรรวบรวมข้อมูลนะครับมีการวิเคราะห์นะครับมีการศึกษาแล้วนะครับมาจะออกมาตรามอย่างที่คุณต้นและผมได้เสนอไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าสู่ครม.ก่อนเข้าสภาก่อนนะครับผ่านครม.แล้วถึงจะเข้าสภาครับใช่คือถ้าวาดภาพง่ายๆอ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยสมมติผมเนี่ยยืมเงินคุณออฟและเราไม่ได้ตกลงดอกเบี้ยกันว่าเท่าไหร่เขาจะมีค่าเลยถ้าไม่ได้ตกลงกันนะ 7.5% ต่อปีนะครับก็คือสมมติผมยืมเงินคุณออฟแสนหนึ่งผมต้องจ่ายดอกคุณออฟเนี่ย 7,500 นะครับซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมสำหรับผมครับเพราะว่าเรทอันเนี้ยใช้ตั้งแต่สมัย90กว่าปีก่อนใช่ตอนนั้นอ่ะดอกเบี้ยเงินฝากอ่ะมัน 10% ครับแต่ว่าปัจจุบันอ่ะดอกเบี้ยเงินฝากอ่ะก็เหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเงินกู้ก็ต้องน้อยลงไปด้วยจาก 7.5% ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานเนี่ยเขาก็เลยปรับลดให้เหลือ 3% และไอ้ 3% เนี่ยทุก3ปีใช่ไหมทางกระทรวงการคลังก็ต้องมีการประเมินใหม่ว่าเหมาะสมหรือเปล่าถ้าดอกเบี้ยเงินฝากลดลงเนี่ยก็ต้องลดดอกเบี้ยเงินกู้อีกให้มันเข้ากับสถานการณ์นั้นๆรวมถึงสอดคล้องกับดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัดด้วยจากเดิมเนี่ยก็ 7.5 เหมือนกันนะครับ 7.5 ก็ลดเหลือ 5% นะครับซึ่ง 5% ก็คิดค่าจากบวก 2% จากดอกเบี้ยเงินกู้ในรอบนั้นๆนะครับ อันนี้ประมาณนี้เนาะก็เป็นธรรมสำหรับลูกหนี้มากยิ่งขึ้นถูกต้องนะครับคุณต้นก็อย่าลืมแบติดผมอยู่แสนหนึ่งเมื่อกี้นะ แล้วผมส่งไลน์คืนให้ โอเค 100,000 บาทนะครับเอาอันนี้อีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เรื่องใหญ่ถือว่าเป็นประเด็นที่แบบได้รับผลกระทบทั่วประเทศจริงๆเป็นปัญหาที่แทรกอยู่ในปัญหาของโควิดมาโดยตลอดคือเรียกว่าเป็นหนังชีวิตสำหรับ PM2.5 นะยาวจริงๆคือบางช่วงก็ดีขึ้นนะครับบางช่วงก็หนักหนาสาหัสเดี๋ยวบางช่วงก็หายไปซึ่งอันนี้มันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทั้งในส่วนของวิถีชีวิตของเราและเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยเนาะรวมถึงอาจจะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยหรือเปล่า
นะครับเพราะว่าพื้นที่มันเชื่อมต่อกันใช่นะครับซึ่งในเรื่องของ PM 2.5 เนี่ยล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติรับทราบรายงานการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นะครับของคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการมีข้อสังเกตรวม6ประเด็นได้แก่1นะครับควรกำหนดให้มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 2นะครับควรกำหนดให้การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของข้อมูลและ3นะครับควรดำเนินการแจ้งเตือนภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ครับในข้อ4นะครับควรมีการพัฒนาและวิจัยหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ข้อที่5ครับควรมีการจัดทำพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือว่าห้องปลอดฝุ่นครับ Safety Zone ข้อ6ควรกำหนดให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ครับซึ่งในเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีผลการพิจารณาเบื้องต้นนะครับก็คือกำหนดให้มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนราชการที่ทำหน้าที่หลักในการบริหารราชการแผ่นดินในพื้นที่และใกล้ชิดกับประชาชนควรเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายนโยบายเพื่อจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผ่านระบบซิงเกิลคอมมานด์ที่มีอยู่และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนข้อมูลนะครับซึ่งผลการพิจารณาเห็นว่าเนื่องจากครม.มีมติเห็นชอบให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติและให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นกลไกหลักร่วมกับกระทรวงทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมประกอบกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับก็กำหนดให้มหาดไทยจังหวัดและกรุงเทพเป็นหน่วยงานหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหานะครับมีการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ครับนอกจากนี้นะครับในการประชุมของมหาดไทยมีประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของระบบการวัดค่าการพยากรณ์คุณภาพอากาศและก็การแจ้งเตือนฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ปัจจุบันนี้ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับ ควรกำหนดการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งในรูปแบบการพยากรณ์และแจ้งเตือนในภาวะวิกฤตครับซึ่งปัจจุบันนะตอนนี้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยมีหน้าที่หลักในการที่จะดูแลแล้วก็กำหนดค่ามาตรฐานโดยจับมือกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ในต่อไปนะครับเขาก็อยากให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แต่ตรงนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับแล้วก็ดำเนินการได้ยากนะครับก็ถือว่าก็ต้องเป็นขั้นตอนต่อไปในการที่จะหาแนวทางในการแก้ไขในประเด็นนี้ต่อไปและข้อ3นะครับการส่งเสริมอาชีพในชุมชนนะครับก็โดยให้ชุมชนเป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ควรพัฒนาและวิจัยหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันปัญหา PM 2.5 นะครับซึ่งผลการพิจารณาเห็นว่าการผลิตหน้ากากอนามัยนั้นมีขั้นตอนที่อาจจะยากกว่าการผลิตหน้ากากผ้านะครับรวมถึงต้นทุนการผลิตด้วยนะครับโดยก็จะเป็นประเด็นที่มีการผลักดันต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งทางหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ต้องร่วมกันดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในส่วนของมาตรฐานการผลิตการสร้างเสริมทักษะการควบคุมราคาการส่งเสริมด้านการตลาดรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลให้ประชาชนสามารถสืบค้นสถานที่จำหน่ายได้ง่ายขึ้นครับครับในข้อที่4ครับการประกาศเขตควบคุมมลพิษตามพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535แทนการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535นะครับควรจัดทำพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือว่าห้องปลอดฝุ่นซึ่งตรงนี้ทางสาธารณสุขนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็จะพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการต่อไปด้านการออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะครับก็จะให้ทางกระทรวงทรัพย์และกรมอุตุเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการในเรื่องนี้
นะครับแล้วก็จะนำไปผลักดันและขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับซึ่งท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการไปพิจารณาและส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30วันเพื่อ นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปครับส่วนทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวภายหลังการประชุมครม.นะฮะถึงปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ถือว่าถูกติดอันดับโลกนะฮะแย่ที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วก็ยังมีการลักลอบเผาป่าแล้วก็วัชพืชอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกระทรวงทรัพย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ชี้แจงว่าในส่วนของจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตนะครับของประเทศไทยแล้วจริงๆเนี่ยลดลงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้นะครับรวมถึงปัญหาฝุ่นละอองที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากว่าได้มีการแสวงหาความร่วมมือและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาแต่เราเนี่ยต้องลดจุดความร้อนให้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเผาวัชพืชครับซึ่งเน้นย้ำว่าวัชพืชที่จะนำไปเผานั้นให้ไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับทำให้ใช้ประโยชน์เช่นท่านยกบอกเอาไปเผาถ่านก็ได้ใช้ในชุมชนนะครับหรือว่าจะเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ลองหาแนวทางในการพัฒนาต่อไปดูแหมเรียบร้อยทีนี้อีกประเด็นนึงที่หลายๆคนตามกันอยู่คนละครึ่งเฟส3ยังไงคุณต้นตอนนี้คือตอนนี้ก็เรียกว่าลุ้นกันตลอดเดือนนะครับล่าสุดทางกระทรวงการคลังเนี่ยกำลังจัดทำรายละเอียดครับและข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการคนละครึ่งรอบใหม่นะครับก็คือเฟส3นะครับคือรอบปัจจุบันเนี่ยของเราที่ใช้กันอยู่เนี่ยก็คือเฟส2ครับ31มีนาคมเนี่ยหมดเขตแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็เตรียมแผนที่จะเสนอคนละครึ่งเฟส3ซึ่งหลักๆเนี่ยจะมี3เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์คือปัจจุบันเนี่ยก็มี15ล้านคนใช่ไหมนะครับอาจจะมีการเพิ่มจำนวนจาก15ล้านเพิ่มเป็น20ล้านหรือ30ล้านหรือเปล่านะครับทั้งนี้ต้องไปดูที่งบประมาณด้วยนะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาเนี่ยผู้ใช้สิทธิ์ใช้ได้ต่อเนื่องไหมต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดไหมหรือเปล่าอันเนี้ยเดี๋ยวรอลุ้นกันเรื่องที่1นะครับ เรื่องที่2ก็คือจำนวนเงินที่จะได้รับนะครับเฟส1แล้วได้ 3,000 เฟส2ได้500 500เฟส3เนี่ยมีแนวโน้มว่าน่าจะได้มากกว่า500นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะในการเทียบเคียงกับงบประมาณที่มีอยู่น่าจะได้มากกว่า500นะครับและเรื่องที่3ก็เป็นในเรื่องของสิทธิในการใช้จ่ายนะครับเดิมเนี่ยเราใช้ได้เฉพาะซื้อสินค้าเท่านั้นแต่เฟส3เนี่ยก็อาจจะเสนอให้มีการใช้ได้ทั้งร้านที่ให้บริการด้วยเหมือนกับร้านเราชนะเราชนะจะได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าน่าจะได้ข้อสรุปและประกาศชัดเจนเนี่ยภายในเดือนมีนาคมเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละเพราะว่าคนละครึ่งเฟส2จะหมดมีนานี่ไงยังไงก็ต้องมีคำตอบออกมาแน่นอนของผมเนี่ยยังเหลืออยู่ 5-600 เหรอยังเหลือค่อยๆทยอยใช้ค่อยๆทยอยผมหมดตั้งแต่รุ่นแรกๆอ่ะนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับกฎหมายกำหนดความเร็วของรถใหม่นะครับกฎหมายออกมาแล้วครับมาอัปเดตให้ผู้ขับขี่ทุกคนนะครับได้รู้กันล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะนะครับบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถในทิศทางเดียวกันตั้งแต่2ช่องทางเดินรถขึ้นไปแล้วก็มีเกาะกลางถนนแบบกำแพงกั้นนะเกาะกลางถนนแบบกำแพงกั้นคือแบบถนนมาตรฐานนะคือย้ำนะครับว่าตารางเนี่ยใช้ได้เฉพาะถนนที่มีเกาะกลางถนนแบบกำแพงกั้นและมีทางเดินรถเนี่ยตั้งแต่2ทางเดินรถไปในทางเดียวกันขึ้นไปเป็นหลักและไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนนเฉพาะถนนสายนี้เท่านั้นที่จะใช้ความเร็วที่เราขึ้นหน้าจอแบบนี้ได้มีอะไรบ้างความเร็วครับรถยนต์ไม่เกิน120กม.ต่อชั่วโมงเฉพาะเลนขวานะครับและต้องไม่ต่ำกว่า100กม.ต่อชั่วโมงครับรถบรรทุกโดยสารเกิน15คนไม่เกิน90กม.ต่อชั่วโมงครับรถโดยสาร7ถึง15คนไม่เกิน100กม.ต่อชั่วโมงรถชักจูงนะครับรถ4ล้อเล็กรถยนต์3ล้อไม่เกิน65กม.ต่อชั่วโมงรถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน80กม.ต่อชั่วโมงรถมอเตอร์ไซค์400ซีซีขึ้นไปไม่เกิน110กม.ต่อชั่วโมงรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนไม่เกิน80กม.ต่อชั่วโมงนะครับก็มีผลบังคับใช้แล้วแต่ย้ำนะครับ
ช้เฉพาะบนถนนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถในทิศทางเดียวกันตั้งแต่2ช่องทางเดินรถขึ้นไปและต้องมีเกาะกลางถนนแบบกำแพงกั้นและไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนนถึงจะใช้ความเร็วบนหน้าจอเหล่านี้ได้ส่วนนอกเหนือจากนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมส่วนใหญ่คือไม่เกิน80ใช่ไหมใช่90ไม่เกิน90ประมาณไม่เกิน90ซึ่งเขาบอกว่าเส้นทางแรกนะที่จะมาคับใช้น่าจะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข32นะครับถนนเอเชีย50กิโลเมตรแรกแล้วก็จะมีการประกาศใช้ในเส้นทางอื่นๆต่อไปซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในการพิจารณาดุลยพินิจของทางกรมทางหลวงต่อไปคือตอนแรกออกข่าวนี้มาเนี่ยบางคนเขาไปอ่านแต่พาดหัวไงบางคนดีใจโอ้โหสัก120ได้เลยเหยียบยับเลยนะครับไม่ได้นะฮะเฉพาะบางเส้นเท่านั้นท่านดูให้ดีนะถ้าไปสัก120เจอกล้องจับเรียบร้อยมีอะไรมีจดหมายมาหาเลยมีผมเนี่ยค้างอยู่2ใบยังไม่ไปจ่ายเลยนะครับเอาครับผมทั้งหมดนี้นะครับคือความเคลื่อนไหวนะครับจากมติครม.ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับรายการคนคุยข่าวแล้วพบกับเรา2คนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมคุณต้นและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ